เจ้าแรกคือผลปีที่แล้วมันจะบอกมันจะสะท้อนว่าเป็นอะไรเราก้าวหน้าไหมหรือเราถดถอยถ้าเราถดถอยเขาจะเขียนว่าจุดอ่อนของเรามันสะท้อนมาเลยและแก้ได้ไหมตรงนี้ข้อมูลนี้แล้วไม่ได้ตัวที่สองผลประเมินตัวเองปีนี้เราประเมินว่าอย่างไรแล้วผู้ประเมินเขียนว่าอย่างไรอันนี้อะไรนะผลประเมินและผลประเมินของคณะกรรมการสองตัวจะเปรียบเทียบสามตัวโอเคไหมครับภาพนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นเลยแล้วก็มีคะแนนกรรมการเป้าหมายอะไรอย่างนี้นะครับกดสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นอีก3เศร้าอีกแล้วตัวนี้ผลถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยฟังนะครับคณะประเมินก่อนคณะตัวเลขผิดเมื่อไหร่มันจะเป็นตาบาปในชั่วชีวิตเลยถูกไหมครับห้ามผิดตัวใดผิดไป